เรารักก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนสื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่กันอีกครั้งนะคะกับดิฉันรุ่งฟ้าอาสานนท์และคุณนนทัศน์ใจจิตรับหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยกับคุณผู้ฟังตลอดครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปค่ะทางรายการของเราพร้อมจะมอบบทเพลงเพราะๆและข้อคิดดีๆที่คุณผู้ฟังสามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เหมือนเช่นเคยค่ะครับคุณฟังและสำหรับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงประเด็นที่อยู่ในความสนใจของผู้คนในสังคมมาโดยตลอดนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผูกพันกับชีวิตของคนเราตั้งแต่วันแรกที่เราเกิดมาจนถึงวันที่เราจากโลกนี้ไปซึ่งเป็นความรู้สึกที่ทุกคนต้องการอยากจะให้และต้องการได้รับกลับคืนนะครับและบางคนอาจจะแทบมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ไหวถ้าเกิดว่าขาดสิ่งนี้ไปใช่แล้วครับคุณฟังผมกำลังพูดถึงความรักนั่นเองนะครับค่ะเราเคยคุยกันหลายครั้งนะคะในเรื่องของความรักในหลายๆประเด็นกันไปแล้วนะคะและครั้งนี้เราจะแบ่งปันในมุมมองอีกมุมมองนึงค่ะซึ่งลึกลงไปจากความรักแบบหนุ่มสาวหรือรักโรแมนติกทั่วไปค่ะซึ่งผมขอให้ความหมายว่าเป็นความรักที่มากกว่ารักนะครับแต่จะลึกซึ้งสัมผัสใจคุณผู้ฟังมากน้อยขนาดไหนเราไปรับฟังบทเพลงรักเพลงนี้กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อนะครับบอกฉันสักคำว่าเธอทำได้อย่างไรเพราะฉันรู้สึกดีทุกครั้งที่อยู่กับเธอที่จริงนับตั้งแต่ที่เรานั้นได้เจอไม่คิดว่าจะรักได้มากมายเธอรู้วิธีดูแลคนที่ห่วงใยจนฉันแปลกใจความรู้สึกที่ฉันTip hopThank you.
ักเธอหมดใจครับคุณผู้ฟังวันนี้ผมได้เปิดประเด็นความรักที่น่าสนใจในวันนี้นะครับว่าเป็นรักที่มากกว่ารักพูดง่ายๆก็คือเราจะรักคนที่ไม่น่ารักได้อย่างไรโดยธรรมชาติแล้วนะครับเราสามารถตกหลุมรักคนที่หน้าตาน่ารักน่ามองหล่อสวยนะครับคนที่ทำดีกับเราได้ไม่ยากนะครับแต่การที่จะต้องรักคนที่ไม่น่ารักไม่น่ามองแถมมีนิสัยที่ไม่น่ารักไม่เข้าตาเนี่ยนะครับอย่างที่พูดกันว่าหน้าตาน่ากลัวทำตัวน่าเกลียดอะไรประมาณนี้นึกภาพไม่ออกเลยใช่ไหมครับว่าเราจะรักเขาได้ยังไงจริงๆแล้วเรื่องรูปร่างหน้าตาไม่ใช่เรื่องสำคัญนะครับเท่ากับนิสัยที่เป็นปัญหาทำให้คนอื่นๆรักไม่ลงจริงๆนะครับค่ะคุณผู้ฟังอาจมีคำถามว่าแล้วทำไมต้องทนรักคนไม่น่ารักหรือคนที่ทำตัวไร้กาจกับเราด้วยล่ะแล้วเรื่องนี้เรามีคำตอบค่ะผมมีเรื่องสั้นเรื่องหนึ่งนะครับอยากจะเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ลองฟังกันนำมาจากหนังสือร้อยเรื่องราวนะครับโดยศาสตราจารย์ดร.สมใจรักษาศรีชื่อเรื่องว่าน้ำใจลองไปฟังกันนะครับเด็กน้อยวัย10ขวบก้าวเข้าไปในร้านขายไอศกรีมและถามราคาไอศกรีมซันเดย์กับพนักงานหญิงคนหนึ่งพนักงานคนนั้นตอบว่า50เซนเด็กน้อยล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าหยิบเงินออกมาแล้วเริ่มนับพนักงานหญิงคนนั้นรู้สึกไม่ค่อยพอใจเพราะยังมีลูกค้าอีกหลายคนที่คอยบริการอยู่ในที่สุดเด็กน้อยก็เอ่ยขึ้นมาว่าไอศกรีมที่แสนธรรมดาที่สุดราคาเท่าไหร่ครับพนักงานตอบหุ้นห้วนว่า35เซนเด็กน้อยหันไปนับเงินอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะตอบว่าผมเอาอันนั้นครับแล้วก็เดินไปนั่งรอที่โต๊ะสักครู่พนักงานคนดังกล่าวก็นำไอศกรีมมาเสิร์ฟพร้อมกับส่งบิลค่าไอศกรีมให้เด็กน้อยนั่งทานไอศกรีมอย่างอร่อยแล้วลุกจากไปเมื่อพนักงานหญิงคนนั้นมาเก็บโต๊ะเธอถึงกับร้องไห้เพราะบนโต๊ะนั้นมีเงิน15เซนวางอยู่เป็นทิปของเธอเด็กน้อยยอมทานไอศกรีมธรรมดาธรรมดาแทนที่จะเป็นไอศกรีมซันเดย์ที่เขาชื่นชอบเพื่อจะได้มีเงินเหลือ15เซนเป็นทิปให้กับพนักงานที่บริการคุณผู้ฟังได้รับฟังเรื่องนี้ไปแล้วนะคะดิฉันพูดอะไรไม่ออกไปครู่หนึ่งเลยค่ะคือถ้าเราเป็นเด็กคนนั้นเจอพนักงานที่บริการเราแบบไม่เต็มใจเพราะคิดว่าเราไม่มีเงินเราคงไม่ให้ทิปพนักงานแล้วนะคะแต่เด็กน้อยคนนั้นมีจิตใจดีมากเขาตั้งใจจะให้ทิปกับพนักงานและถึงแม้จะได้รับการปฏิบัติแบบแย่ๆแต่ก็ยังยืนยันที่จะให้นี่อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะแต่ก็ทำให้เราเห็นว่ามีแต่หัวใจที่งดงามเท่านั้นจึงจะสามารถรักหรือทำดีกับคนที่ทำตัวไม่น่ารักกับเขาได้ค่ะครับคุณผู้ฟังโดยกำลังของเราเองเราไม่สามารถทำอะไรได้ตั้งหลายอย่างรวมถึงรักคนที่ไม่น่ารักกับเราด้วยแต่โดยความรักของพระเจ้าเมื่อเราทูลขอต่อพระองค์ขอหัวใจที่รักเขาเหมือนกับที่พระองค์ทรงรักขอสายตาที่สามารถมองเขาเหมือนกับที่พระองค์ทรงมองเราจะรักคนคนนั้นได้ด้วยความรักของพระองค์นะครับและความรักแบบนี้เป็นความรักที่มากกว่ารักเป็นความรักที่แสดงถึงความเติบโตฝ่ายจิตใจและฝ่ายจิตวิญญาณด้วยนะครับและเป็นรักที่พระเจ้าปรารถนาจะให้เราทุกๆคนมีนะครับค่ะคุณผู้ฟังมารับฟังเพลงกันอีกเพลงนะคะเพลงนี้มีความหมายดีๆค่ะอยากให้คุณผู้ฟังลองฟังและติดตามไปด้วยเพลงนี้ชื่อว่าไม่ใช่ตัวข้าเชิญฟังค่ะต้องสนใจตัวข้า
แต่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งและทรงอยู่ไม่ไกลข้าไม่มีผู้ใดนอกจากพระองค์เมื่อข้าต้องเดินในทางมืดมิดพระองค์สถิตและนำชีวิตให้ผ่านไปไม่ใช่ความดีที่ข้าเคยทำแต่เป็นความงามในรักพระองค์ที่ทรงให้ข้าเข้ามาในทางพระองค์ไม่ใช่ความดีที่ข้าต้องทำแต่ข้าจะดำเนินตามพระองค์ผู้ทรงเป็นความสมบูรณ์แผ่นดินที่เคยแห้งแล้งพระองค์เทฝนพรำทำให้ใจได้พบความชุ่มฉ่ำจากเวลาที่เคยขัดสนพระองค์เติมหัวใจข้าไม่มีผู้ใดนอกจากพระองค์ข้าต้องเดินในทางมืดมิดพระองค์สถิตและนำชีวิตให้ผ่านไปไม่ใช่ความดีที่ข้าเคยทำแต่เป็นความงามในรักพระองค์ที่ทรงให้ข้าเข้ามาในทางพระองค์ไม่ใช่ความจะดำเนินตามพระองค์ผู้ทรงเป็นความสมบูรณ์ของตัวข้าต้องเดินในทางมืดมิดพระองค์สถิตและนำชีวิตให้ผ่านไปไม่ใช่ความดีที่ข้าเคยทำแต่เป็นความงามในรักพระองค์สมบูรณ์คงตัวข้าให้พระองค์พอพระทัยในตัวข้าครับคุณผู้ฟังกลับมาพูดคุยกันต่อถึงรักที่มากกว่ารักนะครับคุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าเราไม่เห็นจำเป็นจะต้องรักคนที่ทำไม่ดีกับเราเลยทำไมไม่ต่างคนต่างอยู่แต่เชื่อไหมครับว่าเมื่อเราสามารถรักคนแบบนั้นได้หัวใจของเราจะมีสันติสุขและพระเจ้าจะได้รับเกียรติจากชีวิตของเราด้วยนะครับ
ค่ะหากคุณผู้ฟังยังคิดว่าเป็นเรื่องยากและไม่อยากทำเรามีเรื่องราวน่าคิดมาแบ่งปันให้ฟังค่ะมีคนถามคำถามที่ว่าฉันมีเพื่อนคนหนึ่งและเพื่อนคนนั้นมีนิสัยชอบวิจารณ์ฉันเสียๆหายๆซึ่งทำให้ฉันรู้สึกท้อใจฉันจะทำยังไงดีมีผู้รู้ท่านหนึ่งตอบขึ้นมานะครับว่าจากพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ23เมื่อเขากล่าวคำหยาบคายต่อพระเยซูพระองค์ไม่ได้ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคำหยาบคายเลยเมื่อพระองค์ทรงทนทุกข์พระองค์ไม่ได้ทรงมาดร้ายแต่ทรงมอบเรื่องของพระองค์ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรมหลังจากพระเยซูผ่านการข่มเหงถากถางและล้อเลียนเป็นเวลาหลายชั่วโมงพระองค์ไม่ได้ตรัสอะไรด้วยคำพูดเสียดสีซึ่งเราก็ต้องคิดด้วยว่าความปราดเปรื่องทางภาษาของพระองค์และการตอบโต้ด้วยวาจาอันชาญฉลาดนับครั้งไม่ถ้วนที่พระองค์ตรัสตลอดพระชนชีพของพระองค์พระองค์สามารถตรัสให้พวกเขาเหงื่อตกได้ค่ะคุณผู้ฟังเห็นหรือไม่ว่าพระเยซูทำอะไรพระองค์อธิษฐานพระองค์ทรงมอบเรื่องของพระองค์ไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างยุติธรรมนะคะหรือกล่าวให้ง่ายขึ้นว่าพระองค์ฝากการตัดสินใจไว้กับพระเจ้าพระองค์ไม่เอาการแก้แค้นมาเป็นหน้าที่ไม่เรียกร้องคำขอโทษและไม่จ้างวานพวกนักเลงมาไล่ล่ารางวัลและทำร้ายพวกเขาค่ะผมไม่เคยเห็นความรักเช่นนี้มาก่อนเลยนะครับพระองค์ไม่ได้สั่งกองทัพลงมาพระองค์กลับเชิญพระคุณลงมาและพระองค์สิ้นพระชนเพื่อพวกเขาครับค่ะเป็นเรื่องราวที่หนุนใจจริงๆเลยนะคะหากเรารู้สึกว่าเรารักคนนั้นยากเหลือเกินให้เรามองดูพระเยซูบนไม้กางเขนค่ะและสิ่งที่พระองค์ทรงทำเป็นแบบอย่างให้กับเราพระองค์ได้อธิษฐานว่าโอ้พระบิดาเจ้าข้าขอโปรดยกโทษให้เขาเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาทำอะไรช่วงนี้เราไปฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของคนในสังคมกันนะคะว่าพวกเขามีประสบการณ์กับคนที่ไม่น่ารักอย่างไรกันบ้างและเขาตอบสนองพฤติกรรมอย่างนั้นอย่างไรกันบ้างค่ะแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ไม่ดีนะแล้วก็พยายามสอนเขาเมื่อเขาไม่พฤติกรรมของเขาออกมาไม่ดีแล้วก็หยุดคนที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีหรือคนที่ทำไม่ดีกับเราดิฉันก็รู้สึกว่าเฉยๆนะคะไม่มีการตอบสนองอะไรแล้วถ้าเราไปทำคืนเขาหรือว่าเราไปว่าให้เขาก็จะโกรธเราหรือว่าจะเกลียดเราต่อหรือว่าเขาก็จะทำพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อไปแต่ถ้าเป็นคนที่รู้จักหรือเป็นน้องเป็นหลานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็จะบอกเขาทำอย่างนี้มันไม่ดีนะถ้าเป็นเมื่อก่อนแล้วนะคะใครแบบร้ายมาเราก็จะด่ากลับค่ะแต่หลังๆนี้เรามาคิดได้ว่าบางทีการตอบโต้ด้วยความรุนแรงอ่ะมันก็ไม่ใช่เป็นแบบที่สุดของที่สุดเสมอไปค่ะคือเราก็มาได้เรียนรู้ว่าถ้าเกิดเรานิ่งเฉยซะสักวันหนึ่งเขาก็จะหยุดค่ะก็มีนะคะเป็นคนใกล้ตัวเนี่ยแหละค่ะเขาเนี่ยทำตัวไม่น่ารักกับเรามันทำให้เราดูว่าคนเนี้ยเขาทำกับเราอย่างนี้นะแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตอบโต้เขาเราก็พยายามเก็บอารมณ์แล้วก็พูดดีๆกับเขาทำดีกับเขาคุณผู้ฟังคะกลับมาพูดคุยกันต่อนะคะช่วงนี้เรามีเพลงหนึ่งมามอบให้ค่ะเป็นเพลงที่มีความหมายดีๆชื่อเพลงว่าตรึงชีวิตที่เหลือเราไปรับฟังด้วยกันค่ะสู่สละชีวิตเพื่อให้
ชีวิตของมอบดวงใจทั้งวิญญาณที่ทั้งชีวิตที่เหลือของเขาไว้กับเรายอมทิ้งความยิ่งใหญ่ใช้ชีวิตทำกลางผู้คนซึ่งเป็นฝีพระหัตถ์ข้าอยากจะรู้พระเยซูทุกทนแค่ไหนคำว่ายอมจำนนมีค่ามากเท่าไรแค่เพียงเสี้ยวหนึ่งของความรู้สึกพระเยซูสละชีวิตเพื่อให้ชีวิตขอมอบดวงใจทั้งวิญญาณจริงถึงชีวิตที่เหลือคุ้มค่าไว้กับเราเพียงเสี้ยวหนึ่งของความรู้สึกที่พระเยซูสละชีวิตเพื่อให้ชีวิตขอมอบดวงใจทั้งวิญญาณจริงตื่นชีวิตที่เหลือคุ้มค่าไว้กับพระองค์ขอมอบดวงใจชีวิตที่เหลือของข้าไว้กับพระองค์เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทั้งหลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกันเรารักเจ้าทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะได้รู้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเรายอห์นบทที่13ข้อที่34 35พระเยซูคริสต์ได้ทรงวางแบบอย่างความรักให้กับเราและเมื่อเรารักซึ่งกันและกันนั่นก็เป็นการประกาศให้กับคนอื่นๆได้รู้จักความรักของพระองค์ผ่านชีวิตของเราค่ะคุณผู้ฟังพระองค์ตรัสสอนเราอีกนะครับว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยอย่าให้เรารักกันด้วยคำพูดและด้วยปากเท่านั้นแต่จงรักกันด้วยการกระทำและด้วยความจริงหากวันนี้เรายังรักคนอื่นไม่ได้ให้เราคุกเข่าลงสารภาพและทูลขอความรักจากองค์พระเยซูคริสต์แล้วพระองค์จะให้ความรักนั้นกับเรามานะครับค่ะคุณผู้ฟังคะพระเยซูคริสต์ต้องการให้โลกนี้เห็นว่าพระองค์ทรงรักเราทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่โลกนี้มองว่าน่ารักหรือไม่น่ารักก็ตามนะคะพระองค์อบกอดคนเหล่านั้นไม่ได้แต่พระองค์ทรงกอดเขาผ่านอ้อมกอดของเราค่ะครับคุณผู้ฟังมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับหากคุณผู้ฟังต้องการติชมรายการหรือว่าต้องการให้ทีมงานอธิษฐานเผื่อสามารถเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาหาเราได้นะครับและทางรายการของเราก็ยินดีที่จะมอบหนังสือเล่มเล็กๆพร้อมบทเรียนทางไปรษณีย์ที่เต็มไปด้วยความหมายของชีวิตและคุณค่าทางสติปัญญามอบกลับคืนให้กับคุณผู้ฟังนะครับเพียงติดต่อเรามาได้ที่รายการปันรักแชร์ลิงเลิฟสื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือทางโทรศัพท์นะครับ0532426540532606หรือที่อีเมลของเสียงสันตินะครับที่ vop@voiceofpeace.org นะครับ
ค่ะสำหรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนแล้วนะคะเรามีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยค่ะทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นรายการปันรักแชร์เรื่องเลิฟนะคะและสื่อมวลชนเสียงสันติขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยบทเพลงที่มีชื่อว่าแสงสะท้อนขอให้ชีวิตของเราสามารถสะท้อนความรักของพระเยซูคริสต์ให้กับคนอื่นๆได้เห็นได้สัมผัสถึงรักแท้ของพระองค์นะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านค่ะขอพระเจ้าอวยพรสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเพราะในโลกใบนี้ต้องมีแสงสว่างนำทางมีคนมากมายหมดหวังต้องการรักเติมในใจในค่ำคืนมืดมัวให้ข้าเป็นแสงสว่างส่องไปบอกกับคนมากมายเรื่องพระองค์ขอทรงตรัสในใจมีสิ่งใดที่ข้าควรทำให้พระองค์นำความคิดให้เป็นเหมือนน้ำพระทัยให้ทุกคนชื่นชมเมื่อเห็นพระองค์ยิ่งใหญ่เพียงไหนมอบร่างกายและจิตใจเพื่อรับใช้ประกาศพระนามให้ชีวิตนี้สะท้อนรักของพระองค์ให้คนมากมายได้เห็นให้ข้าเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่